ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไส้กรอกค็อกเทลมาฝากค่ะผสม NS มีตราโลโบกับแอคคอร์ดตราโลโบผงชูรสพริกไทยป่นออสไปซ์หอมผงกระเทียมผงและเวย์โปรตีนเข้าด้วยกันใส่เนื้อหมูบดเนื้อวัวบดและมันหมูบดตามด้วยส่วนผสมเครื่องเทศและสีผสมอาหารสีแดงปั่นด้วยความเร็วสูงนาน2นาทีแล้วปาดส่วนผสมด้วยพายางให้เข้ากันเติมน้ำแข็งบดปั่นต่ออีก3นาทีจนเนื้อเนียนละเอียดกรอกส่วนผสมลงใส่ไส้คอลลาเจนมัดเป็นข้อสั้นๆจากนั้นทาด้วยซอสกลิ่นควันตราโลโบให้ทั่วค่ะทิ้งไว้1คืนในตู้เย็นจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนาน30นาทีจากนั้นนำลงต้มในน้ำที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนาน20นาทีค่ะตักขึ้นแล้วพักไว้จนไส้กรอกแห้งนำไส้กรอกลงจี่ในกระทะปิ้งย่างจนสุกเหลืองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกค็อกเทลเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้